สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Gindiman Talk ครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปในวันนี้ก่อนอื่นสำคัญที่สุดเรื่องใหญ่เรื่องโตนั่นก็คือการที่เราเดินทางมาสู่ 100,000 Subscribe ไปที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับคือความภาคภูมิใจของช่องเรามากๆนะครับ 100,000 Subscribe ในช่วงเวลา4เดือนที่เราตั้งใจทำคลิปดีๆนำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้โล่มายังฮะโล่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอโล่มาแล้วจะโล่มาโชว์นะครับว่าเราได้ 100,000 Subscribe แล้วก็ได้รางวัลจาก YouTube ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านสวยๆกราบงามๆนะครับที่ให้กำลังใจกันมานะครับเราก็จะเดินหน้าต่อไปทำคลิปดีๆแบบนี้ครับเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมเรื่องราวในอีกมุมนึงของวงการมวยไทยที่หลายคนไม่เคยรู้วันนี้ครับกับเรื่องราวที่เราทิ้งท้ายไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับวันนี้จะมาสานต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของสกัดเพชรยินดีครับเรื่องราวมากมายกับนักมวยคนนี้เป็นนักมวยในสตรีทไฟเตอร์ถ้าเกิดใครเป็นคอเกมครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักสกัดครับสกัดที่ปิดตาข้างแล้วก็มีอาวุธสำคัญก็คือไทเกอร์อัปเปอร์คัตนี่แหละครับตัวตนที่แท้จริงเขาคือนักมวยของเพชรยินดีแต่ไม่มีใครรู้มาก่อนวันนี้เราจะมารับรู้เรื่องราวของเขาว่ามีที่มาและที่ไปยังไงบ้างครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคนดีคนเดิมของเรานะครับเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะครับสำหรับท่านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เราทิ้งท้ายเมื่อปีที่ผ่านมาสกัดเพชรยินดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นดาวดังในสมัยที่คุณพ่อทำค่ายมวยใหม่ๆใช่ก็จริงๆแล้วมันต้องเป็นสกัดพรทวีก่อนสกัดพรทวีก่อนแล้วก็ขยับขยายมาเป็นสกัดเพชรยินดีจุดเริ่มต้นจากสกัดพรทวีมาเป็นสกัดเพชรยินดีได้ยังไงพ่อคืออย่างนี้สกัดพรทวีเนี่ยจริงๆเป็นนักมวยของพี่เยี่ยมบุญเยี่ยมโสพลสสบุญเยี่ยมโสพลสสบุญเยี่ยมโสพลที่เสียชีวิตไปแล้วที่เราเล่าให้ฟังในคลิปที่ผ่านมานะแล้วก็ช่วงหลังหลังจากที่สกัดขึ้นชิงแชมป์โลกแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ชีวิตสกัดก็ตอนนั้นก็คงจะเบื่อๆนะแล้วก็คิดอยากจะเลิกมวยบ้างหรือไม่อยากชกบ้างอะไรทำนองนั้นแหละนะแล้วก็ทางบุญเยี่ยมสตอบุญเยี่ยมเลยก็เลยเอาสกัดมาให้พ่อแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะมาอยู่เพชรยินดีเนี่ยเขาก็เป็นนักมวยที่ดังอยู่แล้วดังแล้วดังมากน้ำหนักแค่122 23 24 5ทำไมเพราะชิงแชมป์โลกรุ่น122ปอนด์อ๋อจูเนียร์เฟเธอร์เวทซึ่งเหตุการณ์ในวันที่แชมป์โลกก็มีเหตุการณ์เหมือนกันใช่พ่อไปดูด้วยพ่อไปดูด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็เป็นคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับวันนั้นเพราะเป็นปรากฏการณ์เรียกว่าเป็นครั้งนึงประวัติศาสตร์เลยนะใช่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยสกัดยังไม่ใช่เป็นสกัดเพชรยินดียังเป็นสกัดพรทวีอยู่ใช่เป็นครั้งแรกที่ได้โอกาสชิงแชมป์โลกใช่มวยสากลอาชีพใช่เข็มขัดอะไรเข็มขัดของอาดา WBC วิลเฟโรโกเมสนักมวยเม็กซิกันเหรอนักมวยเม็กซิกันซึ่งเป็นนักมวยที่เก่งมากเก่งมากถ้าวันนั้นสกัดเนี่ยชิงกับใครก็ได้ไม่ใช่ต้องมวยคนนี้นะสกัดเป็นแชมป์โลกไปแล้วแสดงว่าเจอของแข็งเจอของแข็งโทนี่เก่งมากชกจนไม่มีตัวชกแล้วก็ขยับรุ่นขึ้นไปปล่อยรุ่นถึง130ปอนด์นะแล้วก็ไปแพ้ในรุ่น130ปอนด์อ๋อไล่น่ะ122ปอนด์ขึ้นไป2ปอนด์26ปอนด์130ปอนด์อ๋อแต่ว่า122ก็เป็นแชมป์126ก็เป็นแชมป์ใช่130ถึงไปแพ้ใช่โอ้แต่ว่าเขาไม่มีตัวชกไม่มีตัวชกจริงๆเก่งมากๆเป็นนักมวยที่หมัดหนักสายตาดีฝีมือดีความทนเป็นเลิศเราจะพาท่านผู้ชมนะครับย้อนเวลากลับไปนะครับในวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2521ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครราชสีมากับการชิงแชมป์โลกครั้งแรกของสกัดพรทวีเจอกับวินเฟรนโดโกเมสซึ่งวันนั้นคุณพ่ออยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยใช่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นพ่อจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นรายการมวยที่เรามีส่วนร่วมสนับสนุนขอเป็นสปอนเซอร์อย่างเงี้ยเหรอสปอนเซอร์อ๋อคือสปอนเซอร์ลุงบุญเยี่ยมเขาแบบว่าหาเงินพักพวกมาช่วยกันก็คิดว่าการจัดคงจะต้องขาดทุนแหละแล้วก็พ่อก็ร่วมให้เป็นสปอนเซอร์ด้วยดูฟรีไหมไม่จำเป็นดูฟรีพ่อมีบัตรเป็นปึกเลยล่ะแต่เชื่อไหมพ่อไม่ได้ขายแค่บัตรเลยแต่ว่าบัตรคือเขาขายใช่ไหมบัตรขายยุคนั้นมวยสากลยังขายบัตรอยู่ขายบัตรอยู่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทพ่อมีบัตรอยู่หลายร้อยใบนะซึ่งเอามาให้พ่อพ่อก็เก็บไว้เฉยๆคือบัตรเขามาลุงบุญเยี่ยมเขาประมาณว่า
คือเอาบัตรมาให้ขายพรรคพวกนี่แหละคิดว่าขายให้มาขายพรรคพวกนี่แหละแล้วก็ไปช่วยกันขายกันเองแต่พ่อไม่ได้ขายพ่อไม่ได้ขายช่วยเงินไปเท่าไหร่จำได้ไหมพ่อก็รู้สึกว่าเขาตีเป็นมูลค่าบัตรรู้สึกก็ถ้าหาจำไม่ผิดนะพ่อช่วยเงินไปประมาณ500,000 บาทสมัยก่อนนะ30-40 ปีแล้วโอ้พ่อก็ใจคือไม่อะไรเลยให้ฟรีๆเลย500,000แล้วก็มึงสนับสนุนนะอยากให้สกัดไปแชมป์โลกอยากช่วยให้แชมป์โลกที่จะต่อยในครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเท่านั้นเองแล้วพี่ยิ้มแล้วก็คือจริงๆแล้วก็ทั้งที่สกัดก็ยังไม่ใช่มวยของพี่ยินดีด้วยใช่มวยของพรทีวีมวยของพรทีวีแล้วก็พูดจริงๆแล้วก็อย่างพี่เยี่ยมกับเราเนี่ยมีความสนิทสนมกันมากใช่ไหมอย่างไรที่พอช่วยอะไรกันได้แล้วก็ช่วยกันไปใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับแบบเป็นคนในครอบครัวนะใช่ใช่ซัพพอร์ตกันไปใช่ใช่พ่อยังหนุ่มๆเลยนะพ่ออายุยังไม่ถึง30เลยอ๋อ20 กว่าเองประมาณ20 กว่า30แต่ก็เป็นอาเซียที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้500,000แล้วนะใช่ใช่ก็ถือว่าตอนนั้นก็คือแบบว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการมวยประมาณนั้นนั้นพ่อก็มีค่ายมวยแล้วมีค่ายมวยแล้วค่ายมวยแล้วก็คิดว่าแต่ยังไม่มวยดังๆยังไม่มีมวยยังมวยธรรมดารุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆใช่ก็คือช่วยเงินไป500,000แล้วพ่อก็เดินทางไปดูด้วยก่อนชกมีความมั่นใจขนาดไหนว่าจะได้แชมป์โลกถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจนะมีความมั่นใจสูงเหมือนนะเพราะสกัดเนี่ยวันที่มีการฟิตซ้อมเนี่ยนักมวยคู่ชกคู่ซ้อมของสกัดเนี่ยวิชาน้อยนี้มาช่วยลงนวมเพิ่งศักดิ์ช่วยลงนวมแต่ละคนนี่เป็นนักมวยเอกทั้งนั้นเลยมวยดีมวยดีทั้งเลยแต่เป็นมวยไทยแต่เป็นนักมวยไทยมวยไทยวิชาน้อยต้องยอมรับอย่างหนึ่งเขาเป็นนักมวยที่ต่อยหมัดได้คมแต่ว่าพอลงนวมสกัดเนี่ยสู้สกัดไม่ได้เลยก็เป็นอะไรที่ทุกคนมั่นใจแล้วก็หนึ่งชิงแชมป์โลกที่เมืองไทยด้วยถูกไหมฮะแล้วก็คิดว่าเขาเดินทางมาจากเม็กซิโกคือตอนนั้นเนี่ยการเดินทางมันไม่ได้เหมือนง่ายเหมือนสมัยนี้ใช่ตอนนี้ยังไปลำบากเลยเม็กซิโกลำบากเลยเขาคิดว่าไม่เก่งจริงเนี่ยชนะสกัดยากโอ้โหมันข้ามโลกเลยนะใช่อีกฝั่งหนึ่งของโลกมาเลยนะเดี๋ยวเดินทางต้องมี2-3 วันทุกคนวันนั้นจะถึงความมั่นใจหมดแฟนมวยเข้ามาดูมวยวันนั้นเนี่ยมืดฟ้ามัวดินขนาดขายบัตรไม่ได้ดูฟรีนะดูไม่ใช่ดูฟรีขายบัตรขายบัตรเชื่อไหมพ่อมีบัตรอยู่ตอนนั้นเอาไปประมาณสักเหลืออยู่ประมาณสัก100 กว่าใบอ่ะเขาคิดว่าจะไปแจกพรรคพวกอ่ะเข้าไปดูอ่ะพอไปถึงปั๊บเนี่ยทุกคนเข้ามาถามพ่อมีบัตรไหมพ่อมีโอ้โหคนขอซื้อจากพ่อเลย500บัตรไป500นะแต่เขาไปขายใบละพันอ่ะขายใบละพันเป็นตัวผีเลยเป็นตัวผีเลยโอ้ขายกันแบบกี่เท่าไหร่ก็หมดอ่ะคร่าวๆจากสายตาที่ดูคนดูที่มาดูมวยเดียวนั้นเนี่ยพ่อว่าประมาณกี่คนพ่อว่าหลายหมื่นนะหลายหมื่นคนหลายหมื่นคนนะแสดงว่าแน่นไปหมดเลยทุกคนนี่คือแบบทุกพื้นที่มีแต่คนเต็มไปหมดใช่มีแต่คนเข้าอยากเข้ามาดูรายการนี้มากแล้วก็สกัดเป็นคนโคราชด้วยคนโคราชหวังที่จะได้แชมป์โลกคือเขาเหมือนกับมาเชียร์ลูกหลานใช่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 ไหมใช่เขาเป็นหลานของสุขประสาทหินพิมายแล้วก็ยักษ์สุขยักษ์สุขในยุคนั้นเนี่ยที่เป็นแชมป์โลกแล้วเนี่ยมีประมาณใครบ้างที่เคยตอนนั้นรู้สึกก็ยังไม่มีแชมป์โลกละพวกผลพวกอะไรพวกเนี้ยผลเคยเป็นมาแล้วผลชาติชายเมืองไทยไม่มีแชมป์โลกอ๋อคือเว้นว่างเว้นว่างอ๋อยังไม่มีแชมป์โลกคือยุคแรกก็จะเป็นพวกผลชาติชายพวกนี้เวนิสบคสใช่ไหมช่วงนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็เว้นวักไปแต่ช่วงนั้นไม่มีแชมป์โลกเขาแสดงว่าเว้นวักไว้หลายปีหลายปีเหมือนกันอ๋อคนก็เลยตื่นเต้นเข้าไปอีกอยากดูแล้วก็อยากมีแชมป์โลกอยากประเทศไทยอยากมีแชมป์โลกประชาสัมพันธ์วันนั้นดีมากก็เป็นแบบเหรียญทองโอลิมปิกประมาณฟิลอย่างนั้นนะพ่อคือแบบว่าคนทุกคนตื่นเต้นอยากอยู่ในเหตุการณ์กับการชกครั้งนี้ของถ่ายทอดสดมีไหมไม่มีสมัยก่อนเรื่องถ่ายทอดสดลำบากมากมันยากลำบากมากเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็มีทีวีอยู่ไม่กี่ช่องใช่มีอยู่3-4 ช่องช่อง4บางขุนพรหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งก็มันยังไม่มีรถโอบียังไม่มีอะไรก็ถามว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากลำบากสมัยก่อนเพราะฉะนั้นการชกเนี่ยแล้วก็คิดว่าคือใครจะดูไฟนี้ต้องเข้ามาดูในสนามเท่านั้นใช่แล้วก็สมัยก่อนมีความคิดว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ถ้าถ่ายทอดสดเนี่ยคนก็จะเข้ามาดูมวยน้อยลงนี่คือความรู้สึกคือต้องการอยากให้คนเขาอยากเก็บค่าตั๋วอยากให้คนกำลังดูมันเป็นรายได้ส่วนหนึ่งก็จะเก็บค่าตั๋วด้วยถ้าถ่ายทอดสดเนี่ยค่าเวลาทีวีสมัยก่อนแพงมากใช่ไหมแล้วก็ขาดทุนแน่ใช่ไหมล่ะเพราะสปอนเซอร์ขายกันไม่เป็นหรอกแต่ว่าถ้าไม่มีถ่ายทอดสดบัตรนี่ขายได้แน่แต่ว่าจะขายได้เท่าไหร่เท่านั้นเองใช่ไหมด้วยสนามที่เองเป็นสนามกีฬาฟุตบอลใช่ไหมก็คือเป็นลานโล่งๆแล้วก็มีสนามล้อมรอบถูกไหมพ่อถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดธรรมเนียมของมวยแล้วเนี่ยเขาต้องให้คนดูใกล้ชิดกับเวทีมากที่สุดถูกต้อง
ถ้าในประเทศไทยนะเขาก็ต้องหาริงไซส์บ้างอะไรบ้างขายบัตรแหละขายบัตรขายบัตรคนที่นั่งอาจารย์ก็อยู่ห่างออกไปห่างออกไปอาจจะบัตรก็ทุกสุดจะไม่ร้อยสองร้อยราคาถูกราคาถูกไกลหน่อยก็ถูกลิงไซส์ห้าร้อยพอจำแม่นลิงไซส์ห้าร้อยเขานั่งดูก็ดูอยู่ลิงไซส์นะแล้วก็คือบริเวณที่พ่อนั่งเนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นเก้าอี้ธรรมดาถูกไหมเก้าอี้ธรรมดาไม่ได้มีอัศจรรย์แบบเก้าอี้ที่จัดมวยแบบมวยสัญจรนี่แหละเก้าอี้พลาสติกนั่งดูอยู่หลอกขอบเวทีคือถ้าเกิดคิดภาพนะครับคิดภาพตอนนี้นะถ้าจัดเลเยอร์ง่ายๆก็คือเวทีมวยตรงกลางใช่แล้วก็มีเก้าอี้ VIP ล้อมรอบแล้วก็อัศจรรย์แล้วก็พอชั้นอีกชั้นนึงก็เป็นอัศจรรย์อัศจรรย์ก็เหมือนอัศจรรย์ดูกีฬาทั่วๆไปที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นไม้เป็นไม้เพราะในสนามกีฬาตรงนั้นไม่มีอัศจรรย์ไม่มีอัศจรรย์ปูนอัศจรรย์ที่เป็นทำขึ้นมาชั่วคราวพอเสร็จแล้วก็ยกออกนะชกเสร็จก็ยกออกเหตุการณ์พอเข้าไปในเวทีแล้วมวยเริ่มชกแล้วมวยคู่แรกก็เริ่มมีเหตุการณ์แล้วใช่เกิดอะไรขึ้นมวยคู่แรกพอเริ่มชกเนี่ย มันก็คนเชียร์คนเชียร์ก็เชียร์ปรากฏว่าพอเชียร์ป๊อปเนี่ยอัศจรรย์ก็ถล่มไปอัศจรรย์ล่วงมาแล้วอันหนึ่งแต่ว่ายังไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมอันนั้นยังไม่เป็นอะไรมากนะเพราะว่าการเชียร์เนี่ยคือต้องมองภาพเรามองภาพว่าเวลามวยชกเนี่ยคนเชียร์เนี่ยมันก็จะเชียร์ไปพอเชียร์ไปแล้วก็กระทืบเท้ามากอะไรมากกระทืบเท้าว่ามีโยกตัวมีอะไรไปอาจารย์ที่จริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเนี่ยมันไม่แข็งแรงอ๋อคือมันไม่แข็งแรงเพราะไม่ใช่อาจารย์ที่สำเร็จรูปมาอยู่แล้วไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่โดยเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่ออะไรกันโดยเฉพาะคือมีการตกลงกันระหว่างสสบุญเยี่ยมโสภณกับคนที่สร้างอาจารย์ว่าก็เหมือนคนนี้มาช่วยงานเหมือนกันป่ะประมาณฟิลนั้นป่ะอันนี้พ่อไม่ทราบนะแต่ว่าการตกลงกันเนี่ยคือมันว่าคือตกลงค่าแรงในการสร้างอาจารย์เพราะโชคเสร็จแล้วไม้ก็พี่ยิบก็คืนให้หมดเขาก็ทำประโยชน์อย่างอื่นต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างอาจารย์เนี่ยตำหนักจริงๆเนี่ยมันต้องขันน็อตเพื่ออาจารย์มันแข็งแรงเพื่อให้แน่นแต่พอขันน็อตปุ๊บเนี่ยไม้มันก็จะเป็นรูมันจะเสียมันจะเสียหายเพราะฉะนั้นคนสร้างก็คิดว่าใช้ตะปูตอกก็พอก็อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าคนไม่เยอะคนไม่ใช่คนเขาไม่คิดว่าเวลาคนเข้าไปนั่งอาจารย์เนี่ยแล้วเวลาเชียร์มวยเนี่ยมันจะมีการโยกคือจริงๆถ้าเกิดมันนั่งเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรถูกต้องแต่มันนี่คือมวยไงนี่คือมวยมีการเชียร์กันเชียร์ด้วยกระทืบด้วยตบด้วยอะไรด้วยมันก็ตะปูนี่มันลื่นอยู่แล้วมันก็ค่อยๆขยับพอถึงจุดที่สองมันก็คืออาจารย์พังคู่แรกอาจารย์หนึ่งอาจารย์พังเป็นหนึ่งอาจารย์แล้วพังแล้วแต่คนก็ยังไม่หนีคนก็ไม่หนีก็ไม่กลัวก็ยังดูต่อก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่สนใจพังก็พังไปก็คนบาดเจ็บก็พาส่งไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายเท่าไหร่นะก็จะแบบว่าฟกช้ำนิดหน่อยใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็การโชคก็ดำเนินต่อไปทางสสบุญเยี่ยมพี่เยี่ยมเนี่ยก็สั่งให้หยุดเพราะว่ายังไม่ได้เลิกจะมีเลิกขึ้นเวทีอ๋อคือเขาก็ดูเลิกดูชัยเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดสดอยู่แล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ก็เลิกคือเวลา 20:29 สกัดจะขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาก็หยุดตอนนั้นเริ่มเป็นกลางคืนแล้วก็ต้องเปิดไฟแล้วต้องเปิดไฟแล้วใช่ไหมเพื่อความสว่างแล้วใช่รอบบริเวณใช่ไหมก็หลังจากนั้นพอได้เวลา20:29ขึ้นเวทีจากนั้นเนี่ยการชกก็ดำเนินนะโอ้โหการชกนี่มันตื่นเต้นไหมถามว่าดูเดือดไหมดูเดือดมากแล้วก็การชกของวันนั้นสกัดเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองเกินไปไปงึบเดินเลยป่ะพ่อกะแรกเลยคือแรกกูมั่นใจว่ากูหนักเหมือนกันเขามั่นใจอยู่แล้วเพราะตอนก่อนชกเนี่ยลงนวลสกัดลงนวลกับเรืองศักดิ์ก็ดีรวมนวลกับวิชาน้อยก็ดีต่อยเรืองศักดิ์ต่อยวิชาน้อยเนี่ยออกอาการทั้งนั้นต่อยมาหมดต่อยออกอาการวิชาน้อยเคยถูกต่อยเนี่ยลงนวมต่อยนี่แตกวิชาน้อยเนี่ยยอดมวยไทยเนี่ยเขายังต่อยสักขนาดนี้ใช่ใช่แล้วแต่ละคนที่มาลงนวมกับสกัดเนี่ยเป็นยอดมวยอ่ะมันเป็นการชกที่ทุกคนมั่นใจด้วยตัวสกัดเองก็มั่นใจด้วยบรรยากาศด้วยบรรยากาศด้วยพี่เยี่ยมทุกคนมั่นใจมากว่าวันนี้สกัดต้องชนะแน่คือเตรียมงานอย่างดีดูเลิกดูชัยเอาดวงเอาทุกอย่างคือองค์ประกอบ 100% วันนี้ต้องชนะใช่ขึ้นไปปึ้งเป้งแรกก็คือเดินต่อยเลยสาวเลยเดินสู้เลยแต่ว่าทำอะไรเขาไม่รู้สึกความเขาไม่ถูกความรู้สึกบนนั้นคือ
เราเก่งมวยไทยเราทำมวยไทยโอเคละแต่เรื่องประสบการณ์สากลเรายังน้อยมากอย่างหนึ่งคือสกัดเลยตอนต่อยมวยไทยช่วงนั้นเนี่ยสกัดชนะน็อกดะเลยนะก็แสดงเห็นถึงมวยหมัดหนักไอ้มวยหมัดหนักเป็นมวยหมัดหนักไงนะเราถึงพี่เยี่ยมถึงเอามาสร้างต่อยสากลยกแรกเห็นแล้วว่าเหนื่อยถ้าเผื่อแรกไปเนี่ยโอกาสพลาดโดนหมัดของของแชมป์โลกเนี่ยมีสูงแต่ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ทุกคนก็ไม่คิดอะไรอ่ะไม่คิดว่าเอ้ยเปลี่ยนแผนมาเล่นฝีมืออยากชนะน็อกอยากจะเดินบวกละอยากเดินบวกทีเดียวอ่ะขอทีเดียวขอหมัดเดียวแค่นั้นอ่ะตอนสามารถต่อยกับสามารถศักดิ์เขาบอกว่าสามารถศักดิ์เนี่ยมันต่อย5ยกจะไม่โดนสักหมัดนึงเลยเหรอวันนั้นคือโซแกนของคุณธงชัยที่เขาโปรโมทใช่ไหมใช่สามารถเนี่ยกับสามารถศักดิ์เนี่ยสามารถพยัคฆ์อรุณกับสามารถศักดิ์เมืองสุรินทร์5ยกเนี่ยสามารถศักดิ์ต้องต่อยอย่างน้อย100หมัดจะไม่โดนสักหมัดเลยหมัดขอแค่หมัดเดียวหมัดเดียวต๊อกน็อกก็เหมือนกับสกัดที่คิดตอนนั้นเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็พอยก2ก็โดนเยอะเลยสกัดโดนเยอะยกแรกก็ดูว่าไม่ดีละยก2ก็เข้าไปแรกอีกก็โดนเยอะมันเขาต่อยหมัดออกมาไม่ใช่ต่อยทีละหมัดต่อยที6หมัด7หมัด8หมัดมันต่อยเต็มชุดๆแล้วโดนแทบทุกหมัดของเรานี่ของเราหมัดเดียวคือทีเดียวขอทีเดียวก็กาหมัดเดียวคือตอนนั้นมันคือลักษณะว่าหนึ่งก็พอโดนเยอะก็เมาด้วยแล้วก็ถามว่ามันเป็นอะไรที่แชมป์โลกมองเห็นแล้วนะว่าต่อยหมัดไหนก็ต้องโดนก็ยังจะไปแลกหมัดอีกสุดท้ายยกสามก็โดนน็อคระหว่างที่ต่อยไปมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างพอต่อยอยู่เนี่ยอัศจรรย์เนี่ยพังลงมาเลยพังอีกอันนึงอาจารย์นี่มันมีเป็นสิบๆอันอันอ่ะมันตั้งรอบรอบเวทีรอบเวทีมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยท้องแล้วก็อยู่ในอาจารย์นั้นด้วยพอพังลงมาปั๊บเนี่ยลูกค้าออกมาเลยพังไปสองอาจารย์แล้วนะใช่มีไฟฟ้าช็อตด้วยครั้งที่3นี่รุนแรงแล้วไฟฟ้าช็อตช็อตด้วยโอ้โหปั๊บ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 เลยนะนะเพราะว่าการเตรียมงานเขาก็ไม่เคยพ่อต้องวิ่งขึ้นบนเวทีอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันอยู่ข้างล่างมันอันตรายไงอ๋อกลัวแบบมีน้ำมีอะไรใช่ไหมคือมันกลัวว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยไฟมันฟ้ามันแล้วมันมีน้ำมีอะไรด้วยใช่ป่ะไอ้น้ำอาจจะไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีสายไฟอยู่เต็มพื้นไปหมดเต็มไปหมดอ๋อกลัวจะไฟดูดไฟกลัวจะไฟดูดนี่คือระหว่างที่ชกอยู่แล้วป่ะพอชกเสร็จแล้วอ๋อชกเสร็จแล้วแล้วไฟก็ช็อตไงอัศจรรย์พังไฟช็อตแสดงว่าตอนนั้นกลาหลแล้วแล้วคนเยอะมากด้วยเยอะมากต้องมีทั้งเหยียบกันตายด้วยอะไรด้วยใช่ไหมพอว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยพอไฟช็อตเนี่ยทุกคนไม่กล้าวิ่งนะจะยืนบนอยู่ที่สูงมีกล้าวิ่งก็ยืนบนบนเก้าอี้มีทีพ่อก็วิ่งกันไปบนเวทีก็กลัวจะช็อตไงพอจะช็อตแล้วมันจะถ้าเกิดคือโดนตัวคนหนึ่งเนี่ยมันจะติดกันหมดมันจะติดกันหมดคราวนี้แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเปิดไฟช็อตเนี่ยเกิดขึ้นมามันจะทำให้คนตายเยอะตายเยอะคนตายเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยคนว่าตายเท่าไหร่แต่บาดเจ็บเนี่ยเป็นร้อยบาดเจ็บยังต่ำๆเป็นร้อยแต่ว่าคนตายต้องเป็นสิบคนตายต่ำสิบแน่นอนตอนนั้นพี่เยี่ยมก็อยู่เป็นนักการเมืองด้วยต้องยอมรับอย่างนึงนะเขาก็สามารถปิดขาได้คือยุคนั้นไม่เหมือนยุคนี้แล้วก็เยียวยาผู้บาดเจ็บเยียวยากับคนเสียชีวิตข่าวก็เลยเงียบคือถ้าเป็นปัจจุบันนี่โหรับรองข่าวดังสนั่นหวั่นไหวแน่นอนต้องเพราะมันโซเชียลไงโซเชียลปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่แต่วันนั้นคือมันไม่มีถ่ายทอดสดด้วยไม่มีอะไรด้วยไม่มีอะไรด้วยทุกอย่างสรุปในวันนั้นก็คือเหตุการณ์โกลาหลวุ่นวายหมดแล้วจนสุดท้ายมันสงบยังไงพ่อเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยทุกคนพอไฟเฟยอะไรเรียบร้อยทุกคนก็ไม่อยากดูมวยแล้วก็ออกตัวต่างคนทยอยออกมีมวยต่อด้วยมีมวยต่อหรือเปล่าตอนนั้นไม่มีใครสนใจแล้วไม่อยากดูกันแล้วคือไม่ได้แล้วก็เท่าที่รู้ไม่มีมวยต่อแล้วก็เลิกเลยพังแล้วมวยก็แพ้ด้วยสกัดก็แพ้ด้วยทุกอย่างก็อะไรก็กลับบ้านกันหมดมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะที่แบบคนที่เขาไม่เคยทำงานระดับใหญ่ขนาดนี้พอได้มาทำปุ๊บประสบการณ์เขายังไม่มีคือตอนแรกเนี่ยพ่อเข้าใจเลยเขาไม่คิดหรอกว่าคนจะมามากมายขนาดนี้คนมันมามากมายจนเกินคาดคนคิดว่านี่ชิงแชมป์โลกขายบัตรนี่มันไม่เคยมีนะสมัยก่อนนะใช่ไหมแล้วแต่ก็ต้องจัดเวทีรามเนินลูมินีขายบัตรก็ขายบัตรไปจำกัดคนดูกี่คนมันเต็มมันแม็กซิมัมก็เดือนแค่ไหนคือแค่นั้นแต่พอจัดในสนามกีฬากลางเนี่ยโอ้โหสนามโล่งคนจะเข้ามาเท่าไหร่เขาก็
เข้ามาได้หมดนะแล้วพอคนมาแล้วมันไม่ได้เข้ามันก็ไม่ได้แล้วคนไทยอ่ะใช่ๆด้วยความที่เป็นคนไทยยังไงขอให้กูได้ไปยิงไกลๆก็ยังดีเอาว่าไม่มีตั๋วขายเขายังไม่ยอมเลยตอนนั้นน่ะอยากจะมีซื้อตั๋วเพื่อเข้าไปดูมวยอะไรถือว่าครั้งเนี้ยมันเป็นโศกนาฏกรรมได้แล้วพ่อใช่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งมีคนตายแล้วก็ผิดหวังไปซะทุกอย่างเลยใช่ใช่มวยก็แพ้ใช่ความหวังของคนไทยที่จะมีแชมป์โลกก็ไม่ได้ใช่คือมันเป็นความเศร้าที่แบบพอจากจบงานเนี่ยคือผมคิดว่าลุงบุญเยี่ยมคงจะเครียดเครียดมากเครียดมากแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกใช่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันอยู่ในความทรงจำนี่ขนาดนี้40กว่าปีพ่อยังจำเหตุการณ์อันนั้นได้นะว่าเออมันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหมันเป็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะเป็นมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยกับเรื่องราวของการชิงแชมป์โลกของสกัดพรทวีนะครับกับวินเฟรโดโกเมสนะครับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญที่อาจจะไม่มีคนพูดถึงเยอะนะครับเพราะว่ามันเรื่องราวก็ผ่านไปกว่า40กว่าปีแล้ว44ปีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คุณพ่อก็เลยมาย้อนให้ฟังว่าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าถ้าเป็นปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะรับรองได้ว่าไม่ใช่แค่ดังในประเทศไทยนะทั่วโลกทั่วโลกเรื่องใหญ่มากแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลนะครับก็จบไปนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวหลังจากไฟนี้เราจะพูดถึงการเข้ามาอยู่กับพี่ยินดีแล้วเข้ามาได้ยังไงว่าสกัดมาได้ยังไงมาต่อยมวยไทยได้ยังไงไปถึงระดับไหนและสุดท้ายไปอยู่ในสตรีทไฟเตอร์ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงสกัดพรทวีหรือว่าสกัดพี่ยินดีกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องยินดีแมนทอล์กด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับสกัดเพชรยินดีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ